มีได้ไหมเนี่ยครับตอนนี้ทางภาค5นะครับแล้วก็ได้ส่งชุดปฏิบัติการที่ไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้อยู่โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปอยู่ทำงานร่วมกันมาหลายวันแล้วครับตอนนี้เบาะแสเป็นยังไงบ้างคะท่านเบาะแสเรื่องคนร้ายตอนนี้เราตามอยู่ครับตามไปใกล้ชิดอยู่ครับตอนนี้คนร้ายไม่ได้อยู่ในภาคไม่ได้อยู่ครับครับเขาไปตลอดไปเรื่อยๆเลยฮะเมื่อวันก่อนอยู่ชลบุรีและยองแล้วไปกรุงเทพไปต่างๆเราก็ตามครับท่านผู้จัดการครับดูพฤติกรรมเขาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีความเฉลียวฉลาดพอสมควรแล้วก็รู้เหมือนกับมียุทธวิธีการหลบหนีอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะคือเขารู้เพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาถูกตามอยู่นะเขาก็พยายามที่จะหลบหนีนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็พยายามที่จะติดต่อกลับมาทางครอบครัวเขาครับอันนี้เราเร่งรัดการติดตามโดยใกล้ชิดอยู่ท่านครับเราให้น้ำหนักกับคลิปเสียงที่ออกมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรามีคนพูด2-3 คนหลบก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานักก็จะใช้ในการประกอบการพิจารณาแต่ว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อเหล่านั้นเรารอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไปตรวจที่เกิดเหตุร่วมกันอยู่คือพยานหลักฐานมุ่งไปถึงไหมครับว่า2-3 คนนี้มีส่วนร่วมในการก่อเหตุครับก็เดี๋ยวอยู่ที่การขยายผลต่อไปรอจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วในส่วนของคนที่เอารถไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ว่าจะทิ้งก่อนไหมคะก็ต้องดูจากหลักฐานที่เห็นว่าเขาเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรท่านครับจับกับตัวของมันที่พยายามติดต่อเมียว่าโทรมาหาเมื่อวานยังสามารถโทรมาหาเมียได้เนี่ยเราได้เช็คเบรกมือถืออะไรของเขาไหมครับก็เราติดตามอยู่แล้วกันนะติดตามอยู่ใช่ครับสังคมมองว่าคดีนี้เนี่ยมันเริ่มมีความล่าช้าแล้วทั้งที่ตัวคนร้ายสามารถติดต่อเมียได้ทำไมเรายังไม่ติดต่อเราจับอยู่แล้วถ้าเจอตอนนี้เราตามเขาอยู่นะเห็นใจเจ้าที่เขาไม่ได้นอนกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เปลี่ยนผัดเป็นเวรกันติดตามตลอดเวลาคนร้ายนะเขาก็เปลี่ยนวิธีการตลอดไปเรื่อยเพราะรู้ว่าการข่าวเราเนี่ยแหละเผยแพร่ไปเยอะเนี่ยเขายิ่งหลบหนีกันหลบหนีเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังที่สำคัญมีเงินติดตัวด้วยใช่ไหมใช่ที่สำคัญเนี่ยเขามีเงินด้วยครับของคนตายที่เขากดไปครับบัญชีคนตายที่เขาใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการเปิดบัญชีกับบัญชีที่มีเงินรายละเอียดส่วนนี้เนี่ยต้องอยู่ที่ธนาคารส่วนถ้าครับเกี่ยวกับรถคุณรถของผู้ตายนะครับที่ว่ามีผู้รับจำนำเอาไปทิ้งไว้เนี่ยผู้รับจำนำนี่จะต้องโดนอะไรด้วยไหมครับเพราะว่าเหมือนจะพยายามปิดบังซ่อนเร้นเอาของก็ต้องไปดูในข้อเท็จจริงรายละเอียดก่อนว่ามีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงไหมนะครับในที่สุดเสียงพ่อเขาพูดอ๋อนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องคดีนี้เขาเรื่องของเขาอยู่ที่สพหางดงเขาเคยมาช่วยรายการที่ศูนย์กองสืบภาค5แต่ว่าเขากลับไปอยู่ที่สพหางดงแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณ